เป็นยังไงบ้างครับนัดโอ้มันมากพอไปได้ไหมพี่ดูพอไปได้แต่ทีหลังมีอะไรไม่ต้องเรียกอาจารย์นะเรียกพวกนักลงนักเรียนอะไรก็ได้อาจารย์ไม่ไหวแล้วมีระเบิดก็น่าใช้แต่แรกนะเดี๋ยวทำไมเราต้องมาทำอย่างนี้ทำไมเราต้องมาเป็นต่อสู้กับผู้ร้ายฮะครับเพราะว่าแขกรับเชิญพิเศษของจ่อใจวันนี้ครับครับเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเราสองคนนี่แหละเป็นคนออกแบบแล้วก็ใช้อุปกรณ์พิเศษต่างๆเพื่อสร้างเทคนิคใช่ที่ตื่นตาตื่นใจแบบนี้ขนาดเราสองคนนะพี่ดูทำไม่เป็นขนาดนี้ยังทำได้พอดูได้แค่พอดูได้โอเคคือเขาเนี่ยเป็นคนที่เริ่มต้นจากการเป็นคนขับรถนะฮะโอ้โหแต่ว่ามีวิธีคิดฮะมีแนวความคิดมีเส้นทางดำเนินชีวิตเนี่ยมาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเรียกว่าชั้นนำเลยทีเดียวในวงการการถ่ายทำอุปกรณ์การถ่ายทำภาพยนตร์พิเศษนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเขาทำงานในระดับเอเชียเนี่ยเยอะมากเหมือนกันอย่างนั้นเราต้องมาคุยครับเบื้องหลังความสำเร็จแบบนี้มาจากอะไรใช่ครับรายการจอดใจขอต้อนรับคุณสุเทพจับสีครับเชิญครับสวัสดีครับไหนๆจะเป็นเจ้าพ่อด้านเทคนิคพิเศษก็ต้องมาแบบพิเศษครับผมคุณสุเทพจับสีเรารู้จักกันในนามถ้าคนในแวดวงภาพยนตร์หรือภาพยนตร์โฆษณาก็ตามแต่รู้จักในนามของบ้านริกครับบ้านริกคืออะไรครับบ้านริกก็เป็นบริษัทเล็กๆบริษัทนึงอยู่ในธุรกิจภาพยนตร์ในเมืองไทยก็จะพวกงานลิกกิ้งงานสตันสำหรับภาพยนตร์สตันเนี่ยเราคุ้นคำว่าสตันแต่ริกกิ้งนี่คืออะไรฮะถ้าเราพูดกันตามศัพท์เนี่ยมันก็แปลเพียงง่ายๆว่าเป็นการยึดเป็นการติดตั้งการทำหนังหลักๆเนี่ยต้องมีกล้องมีไฟมีฉากมีตัวแสดงมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับปกติกล้องถ่ายหนังทั่วไปก็จะมีขาตั้งอยู่บนดอลลี่อยู่บนเคนอะไรก็แล้วแต่ครับแต่อยู่ๆแบบว่าพุ่มกับเกิดฝันมาว่าเฮ้ยฉันอยากให้เอากล้องเนี่ยไปติดกับรถอ่ะแล้วเห็นตัวแสดงขับรถจริงอะไรอย่างเงี้ยผู้ช่วยกล้องทั่วไปเนี่ยก็ไม่สามารถแล้วอาจจะรู้ว่าติดยังไงแต่ด้วยมันไม่มีเครื่องมือแล้วติดยังไงรถไม่เสียหายมันก็เลยจะเกิดแผนกพิเศษนี่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าบูแล้วเรียกว่าสตันอย่างเดียวอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยนี่คือจริงที่ใช่ใช่ครับไม่ว่าจะงานเกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับไฟนักแสดงอย่างที่บอกเมื่อกี้อย่างของพี่อย่างเงี้ยครับครับของพี่รวมภาพรวมมันคือสตันสู้แต่มันจะมีเรื่องระบบสลิงเข้ามาเกี่ยวข้องระบบการติดตั้งสลิงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของลิกกิ้งสตันก็คือดีไซน์เลยจะเตะกันยังไงจะสู้กันยังไงให้ดูสมจริงลิกกิ้งเนี่ยเป็นส่วนซัพพอร์ตส่วนเสริมทีนี้ความปลอดภัยมันก็จะเกี่ยวโยงกันด้วยใช่ไหมครับทำไงจะสมจริงทำไงจะปลอดภัยใช่แล้วมันโยงไปถึงอย่างอื่นนะผมอยากเห็นรถลอยอยู่กลางอากาศผมอยากเห็นไอ้กล้องไปติดอยู่บนเครื่องบินบนเรือได้หมดนะครับได้หมดจริงๆคำจำกัดความสั้นๆสำหรับบ้านลิกถ้าเป็นวงการหนังนะก็เป็นบริษัทรับจ้างสารฝันนั่นแหละพุ่มกับมีฝันอะไรที่แตกต่างก็มาคุยกันเราทำได้เราก็เพราะนั้นเอฟเฟกต์ปัจจุบันเนี่ยมันใช้พวกนี้เยอะอุปกรณ์ใช่ครับใช่ครับได้ยินว่าทำงานในเอเชียด้วยเหรอนอกจากเมืองไทยนี่ออกไปต่างประเทศแล้วใช่ครับก็ด้วยอาจจะด้วยเพราะผลงานเอาภาพยนตร์ก่อนภาพยนตร์ถ้าภาพยนตร์ไทยเราจะรู้จักถ้าภาพยนตร์ก็ต้องยกเครดิตเรื่องแรกให้องค์บากภาคหนึ่งแอคชั่นทั้งหมดเกี่ยวกับรถนะครับพวกรถตุ๊กๆแอคชั่นเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอะไรยกเว้นท่าเตะต่อยหรือความสามารถพิเศษที่เป็นของพี่จานะครับวันนั้นบ้านลิกดูแลทั้งหมดเหมือนกันในส่วนของงานแอคชั่นแล้วหลังจากเรื่องนั้นล่ะฮะก็มีองค์บากหนึ่งเนี่ยมีอะไรต่อยมันก็ถึงได้บอกว่าด้วยองค์บากเนี่ยเป็นต้นแบบมันก็ทำให้หลังจากองค์บากปุ๊บเนี่ยก็จะมีโฆษณาบัตรเครดิตวีซ่าที่พรีเซนเตอร์เป็นเพียร์ส บรอดแมนอ๋อเจมส์บอนด์ตุ๊กๆแล้วเจมส์บอนด์นั่งตามกระแสองค์บาก
มาที่เมืองไทยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดูแลเกี่ยวกับแอคชั่นตุ๊กๆทั้งหมดครับผมเอางี้ถ้าพูดถึงงานก็คงจะมีอีกเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปท่านผู้ชมก็จะรู้จักด้วยเพราะว่าเป็นผลงานที่เราแบบอ๋อฉันเคยดูเขาทำยังไงเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ฟังว่าทำยังไงนอกจากความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่จะทำให้เป็นจริงได้มันต้องมีทั้งเทคนิคทั้งความรู้ทั้งความทุ่มเทที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุเทพชีวิตเริ่มจากคนขับรถครับกลายมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันนะครับการทำเวทีพร้อมพิธีกรลอยฟ้าเนี่ยไม่เคยเพิ่งครั้งแรกครับคำว่าครับได้ครับเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันติดตัวเรามามันติดตัวทีมเรามาเราก็เลยทำเสื้อทีมครับได้ครับแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารักงานทางด้านนี้ถ้าพูดให้ชัดๆเลยก็คือรักที่จะทำสิ่งไหนก็ตั้งใจทำให้เต็มที่ทุ่มเทตั้งใจยังไงก็สำเร็จช่วงทำอะไรด้วยกันก็ได้แค่อาทิตย์ละครั้งครอบครัวอบอุ่นแข็งแรงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าสวนผลหมากรากไม้อีกทั้งหลากหลายไปด้วยพันธุ์ปลาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากฝีมือของครอบครัวคุณจันดาล้วนๆเลยค่ะครอบครัวเราชอบปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกผลไม้ไว้ทานเองมีเยอะๆก็แบ่งปันกันไปยังเราปลูกผักและผักสวยๆไว้เรามาทานเรามาทำกับข้าวทานกันเวลาพี่น้องมาก็ได้ของในสวนมาทานกันทุกคนก็มีความสุขนะคะถึงแม้คุณแม่จะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแต่ท่านก็ช่วยให้คำแนะนำในเรื่องการทำสวนให้ลูกๆจากประสบการณ์ที่เคยทำมาก่อนค่ะไปเถอะเวลาที่เราลงมากับคุณแม่แล้วเราก็พูดคุยกันแล้วก็เห็นคุณแม่หัวเราะหรือยิ้มเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่มันไม่สามารถอธิบายได้มันเป็นความสุขง่ายๆเรียบๆที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวของเรานะคะโดยที่ไม่ต้องไปแสวงหาจากที่อื่นเลยผลผลิตจากผลไม้ปรุงรสด้วยความสุขแบบเรียบง่ายเพียงอาทิตย์ละครั้งที่ทุกคนมาล้อมวงรับประทานด้วยกันเป็นบรรยากาศความอบอุ่นในครอบครัวที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆในบ้านของเราค่ะดูดังอะไรสักอย่างที่ง่ายได้ท่านผู้ชมครับในการทำหนังภาพยนตร์นะครับหรือแม้แต่หนังโฆษณาเนี่ยรีกกิ้งนะครับหรือการใช้อุปกรณ์พิเศษต่างๆที่ติดตั้งเข้าไปแล้วทำให้การถ่ายทำพวกภาพแอคชั่นสวยๆเนี่ยดูสมจริงได้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณสุเทพจับศรีเรียกว่าเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังฉากต่อสู้สวยๆในหนังหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์บาก123ใช่นะครับอินทรีแดง My Best Bodyguard นะครับหรือแม้แต่โฆษณาดังๆหลายอันถ้าเรานึกย้อนกลับไปเราอาจจะนึกถึงอย่างไอ้ลิตแบล็คแคทอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าโฆษณาที่จริงๆฉายไปทั่วโลกเลยนะครับซึ่งใช้พีเอสบอสตันที่เป็นคนแสดงเจมส์บอนด์เนี่ยนั่งตุกๆแล้วก็ถ่ายทำในเมืองไทยเนี่ยที่มีการตีลังกาของรถตุกๆอะไรต่างๆเนี่ยก็คุณสุเทพก็เป็นคนที่อยู่ในเบื้องหลังนั้นนะครับเป็นคนที่ทำให้เกิดขึ้นแต่ว่าชีวิตการทำงานของเขาเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเขาเริ่มต้นจากการเป็นคนขับรถด้วยซ้ำไปใช่ครับถ้ายังไม่นับชีวิตที่เกี่ยวกับแวดวงภาพยนตร์แวดวงบันเทิงเนี่ยนะครับโตมากับครอบครัวแบบไหนครับครอบครัวก็พอดีคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่ผมเด็กอะครับก็อยู่กับยายกับลุงมาครับผมแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็พอดีทางบ้านมีปัญหาเรื่องการเงินที่จะส่งเสียเราเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่ก็อยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเลือกที่จะหยุดเรียนแล้วก็ออกทะเลกับลุงครับแล้วออกทะเลกับลุงอยู่ได้4ปีเรารู้สึกว่าเราห่างยายมานานมากอะตอนนั้นอยู่กับยายอะครับก็ยุติงานทางทะเลก็กลับขึ้นมาอยู่บ้านเริ่มต้นก็คือขึ้นจากทะเลก็มาขับ2แถวก่อนขับ2แถวอยู่นานมั้ยฮะนานมั้ยครับก็ขับอยู่2ปีนะครับแล้วพอดีมีพี่คนนึงอะครับอยู่ในบริษัทสยามไลท์เป็นสตอร์วันนึงก็ไปเจอผมขับ2แถวอยู่เฮ้ยเทพจริงเหรอมาขับ2แถวเหรอพี่เค้าเลยบอกเฮ้ยเนี่ยพี่ไปอยู่บริษัทหนังรถ600เยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยเนี่ยเค้าอยากได้คนขับรถไปขับกับพี่ป่ะอ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการมาเป็นคนขับรถใช่ในวงการใช่ครับคุณเทพเริ่มจากการขับรถแล้วมาในเส้นทางนี้ยังไงจริงๆต้องบอกว่าการเริ่มต้นในวงการเนี้ยผมเป็นคนโชคดีผ
ผมไปเริ่มต้นที่บริษัทสยามสตูดิโอครับแผนกที่เป็นกล้องอะคัมล่าคอร์เนอร์ก็จะซื้ออุปกรณ์พิเศษชนิดนึงจากต่างประเทศเป็นเคนสำหรับติดตั้งกล้องอะครับที่เราเรียกว่าดอลลี่เคนอะไรเงี้ยสั่งซื้อจากต่างประเทศก็เลยจะสร้างรถ6ล้อ1คันเพื่อบรรทุกอุปกรณ์ชิ้นนี้โดยพิเศษอย่างเดียวเลยก็เลยทำเรื่องขอตัวผมจากสยามไลท์เนี่ยให้มาขับรถที่คัมล่าคอร์เนอร์เราเป็นคนขับรถแล้วเราไปมีความรู้เรื่องอุปกรณ์ด้วยเหรอครับเบื้องต้นจากพี่ดอมที่เป็นผู้จัดการมุมกล้องเราใช้คำว่ามุมกล้องดีกว่านะครับมุมกล้องเนี่ยก็คือมีพี่ดอมเป็นผู้จัดการแล้วก็อยู่พี่ดอมได้4ปี4ปีก็คุกคีอยู่กับอุปกรณ์เนี่ยแหละพวกดอลลี่พวกเคนอะไรพวกนี้ครับได้ความรู้จากพี่ดอมใช่ไหมหรือว่าไงใช่ส่วนหนึ่งก็คือความรู้มาจากพี่เขาครับความรู้อีกส่วนหนึ่งก็มาจากว่าเราทำงานเราก็เรียนรู้